ทักษะสำคัญในศตวรรษที่21สำหรับการเป็นยูทูบเบอร์อย่างมืออาชีพในยุคสมัยที่ใครๆก็สามารถเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้โดยเฉพาะกับการเป็นยูทูบเบอร์นอกจากภาพเสียงและเนื้อหาแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผู้ชมให้เข้าใจในเนื้อหาที่อาจตกหล่นหรือข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆได้ดียิ่งขึ้นการใส่ซับไตเติลถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมไม่น้อยนอกจากการสื่อความหมายด้วยตัวหนังสือแล้วยังช่วยเพิ่มโอกาสการรับชมสำหรับกลุ่มบุคคลอื่นๆได้อีกด้วยมาเรียนรู้ทักษะเทคนิคเคล็ดลับและแรงบันดาลใจต่างๆอย่างมากมายได้ในกล่องความรู้สู่โอกาสถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยการใส่ซับไตเติลหรือแคปชั่นให้กับคลิปวิดีโอสวัสดีครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาดูวิธีการทำแคปชั่นนะครับหรือว่าซับไตเติลแล้วก็การทำเอ็นคริปต์ง่ายๆใน Premiere Pro นะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวมาเริ่มทำกันที่แคปชั่นก่อนละกันซึ่งการทำแคปชั่นหรือว่าซับไตเติลเนี่ยหลักๆก็จะมีอยู่2แบบนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือฝังเข้าไปในตัววิดีโอเลยหรืออย่างที่2เนี่ยก็คือแบบที่ปิดเปิดได้นะครับหรือว่าเรียกว่า close caption นะครับก็คืออย่าง YouTube เนี่ยถ้าใครเคยดูน่าจะเคยเห็นว่าด้านล่างด้านขวาเนี่ยมันก็จะมีเฟืองอยู่ใช่มั้ยครับถ้าเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีออปชั่นให้เปิดหรือปิดแคปชั่นได้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำแบบ open caption กันก่อนละกันนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในแท็บ edit ของ Premiere Pro แล้วใช่มั้ยครับแล้วเราก็จะไปที่หน้าต่างด้านล่างด้านซ้ายนะครับก็คือจะเป็นแท็บ project file ของเรานะครับหน้าต่าง project นะครับแล้วก็ไปที่ file new แล้วก็ไปคลิกที่ captions นะครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีหน้าต่างหรือว่า window นี้ขึ้นมานะครับซึ่งตรง standard เนี่ยมันก็จะมีให้เลือกค่อนข้างหลายอันเลยนะครับแต่ว่าสมมุติถ้าเราจะทำสำหรับ YouTube เนี่ยหลักๆเลยก็คือใช้แค่ open caption ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับกดโอเคไปได้เลยนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้ก็ได้สร้าง open caption ขึ้นมาใหม่1อันละนะครับทีนี้ open caption เนี่ยเราก็สามารถลากเข้าไปในไทม์ไลน์ของเราได้เลยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนแท็กวิดีโอที่อยู่ข้างบนอันหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งเราก็สามารถลากให้มันยาวขึ้นกว่าเดิมหรือว่าสั้นลงก็ได้นะครับสมมติถ้าผมตัดต่อคลิปไว้เลยอันยาวๆแล้วเนี่ยผมก็ลากให้พอดีกับคลิปของเราเลยนะครับทีนี้จะสังเกตเห็นว่าตอนแรกเนี่ยมันก็จะมีแคปชั่นเนี่ยมาให้เราเริ่มต้นมาบรรทัดนึงอยู่แล้วนะครับแต่สมมติถ้าเราจะเข้าไปแก้ไขอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไปที่ตัว Window นะครับแล้วก็ไปที่ Caption นะครับก็สังเกตเห็นว่ามันจะมีบรรทัดแรกให้เรามาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งบรรทัดแรกเนี่ยตอนนี้มันก็พิมพ์มาว่าให้พิมพ์ Type Caption Text เนี่ยนะครับก็คือให้พิมพ์แคปชั่นเข้าไปตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครเคยใช้ Microsoft Word มาอะไรอย่างงี้เนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับเราก็สามารถพิมพ์อะไรเข้าไปเลยก็ได้นะครับทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับส่วนไอ้ตรงด้านบนเนี่ยมันก็จะมีออปชั่นให้เราเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับปรุงแก้ไขเท็กซ์เราในส่วนต่างๆนะครับอย่างแรกเลยแน่นอนเราก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้นะครับสมมุติไม่เอา Arial เนี่ยก็เอาเป็น Broadway อะไรก็ได้นะครับหรือจะเป็น Chiller อันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับส่วนไอ้ตัว Edge เนี่ยก็คือขอบตัวอักษรเราเนี่ยก็อาจจะสามารถมีเหมือน Stroke สีก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งไอ้ตัว Stroke เนี่ยเราก็สามารถมาเลือกสีตรงนี้ได้นะครับตรงบริเวณไอคอน Edge Color นะครับสมมุติถ้าเราคลิกเข้าไปเนี่ยตอนนี้มันก็คือไม่มีสีอยู่ใช่ไหมครับผมก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วกันนะครับปึ๊บกดโอเคเห็นไหมครับขอบเท็กซ์ของเราตอนนี้เนี่ยก็มีสีขึ้นมาแล้วนะครับส่วนไอตัวไอคอนไอตัวเพลงเนี่ยก็คือบางทีน่าจะเคยเห็นกันนะครับเวลาสมมติถ้ามีเพลงขึ้นเนี่ยเขาก็จะทำเป็นตัวเหมือนไอคอนเพลงนะครับสำหรับใครที่อาจจะมีปัญหาเรื่องด้านการฟังนะครับเขาก็จะรู้อ๋อตอนนี้เป็นเพลงเล่นไม่ใช่เสียงคนพูดนะครับก็เราก็อาจจะคลิกเข้าไปสักสองครั้งนะครับแล้วก็ตรงข้างหลังใช่ไหมครับแล้วแทนที่จะเป็น Hello แล้วก็อาจจะบรรยายว่าเป็น Soft Music กำลังเล่นอยู่อะไรนี้ใช่ไหมครับตรง Background เนี่ยที่เป็นสีดำๆเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับก็คลิกเข้าไปตรง Background Color ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนจากสีดำก็เปลี่ยนเป็นสีขาวเลยแล้วกันใช่ไหมครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับทีนี้ไอ้ตรงด้านขวาตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้ตัวแคปชั่นของเราเนี่ยมันปรากฏบนจอของเราตรงไหนนะครับตอนนี้มันจะปรากฏตรงด้านล่างตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะเลื่อนไปตรงด้านล่างด้านซ้ายนะครับหรือว่าด้านล่างด้านขวาก็ได้นะครับอย่างแกน x เนี่ยเราก็สามารถเลื่อนไปทางขวานิดนึงนะครับหรือเลื่อนไปทางซ้ายนะครับแกน y ก็เหมือนกันสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนบทนะครับเพราะนั้นออปชั่นต่างๆตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถมาปรับจูนให้ได้ซับไตเติ้ลอย่างที่เราพอใจเลยหลังจากที่เราปรับจูนรูปแบบของตัวซับไตเติ้ลจนเราพอใจแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทำซับไตเติ้ลกันได้เลยนะสมมุติถ้าเกิดเราต้องการให้ซับไตเติ้ลเราปรากฏตรงไหนเนี่ยเราก็สามารถลากไอ้ตรงแถบตรงนี้เนี่ย
ไปซ้ายไปขวาอะไรก็ได้นะครับสมมติเขาเริ่มพูดตรงนี้เนี่ยเราก็ลากมาตรงแถวๆนี้นะครับเพราะนั้นสมมติถ้าเราต้องการเพิ่มซับไตเติลเนี่ยสมมติตรงนี้พูดไปครั้งนึงเรียบร้อยแล้วเนี่ยใช่ไหมครับผมมาตรงนี้พูดอีกครั้งนึงเนี่ยผมก็ไรท์คลิกนะครับอย่าไปไรท์คลิกตรงกลางคลิปนะครับแต่ให้ไรท์คลิกตรงแถวๆใกล้ๆตรงเส้นสีขาวตรงด้านล่างเนี่ยไรคลิกขึ้นมามันก็จะมีออปชันให้ add caption นะครับเราก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกบรรทัดหนึ่งนะครับทีนี้ในแท็บไอตัว caption เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมาให้เราเห็นเหมือนกันว่าโอเคบรรทัดที่2เนี่ยเริ่มตอนกี่วินาทีเฟรมเท่าไหร่นะครับแล้วก็หยุดออกไปหายไปตอนที่วินาทีเท่าไหร่แล้วก็เฟรมเท่าไหร่นะครับก็เหมือนเดิมเราก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้ welcome to รายการอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวทำอีกสักอันนึงแล้วกันนะครับมา add caption ตรงนี้อีกสักอันนึงนะครับก็ today วันนี้เราจะทำอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับสมมติถ้าจะลบเนี่ยก็แค่คลิกเลือกนะครับแล้วก็กด backspace ลบทิ้งไปนะครับนอกจากจะสามารถทำแคปชั่นหรือซับไตเติ้ลหลายแบบในเลเยอร์เดียวแล้วเนี่ยเรายังสามารถทำภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือว่าหลายๆอันเนี่ยแล้วก็กลับไปที่ตัวแท็บโปรเจกต์ของเรานะครับแท็บโปรเจกต์ใช่ไหมแล้วก็ไปที่ File New นะครับแล้วก็ไปที่ Captions นะครับก็คลิกปุ๊บพอกดโอเคไปปุ๊บมันก็จะสร้าง Open Caption ขึ้นมาอีกอันนึงนะครับทีนี้สำหรับ Open Caption 2เนี่ยเราก็สามารถลากเข้ามาที่อีกเลเยอร์นึงก็ได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมผมก็ลากให้มันพอดีกับคลิปของผมหน่อยนะครับใช่มั้ยครับสมมุติถ้าเกิดอันบนเนี่ยผมอาจจะต้องการทำซับไตเติ้ลเป็นภาษาไทยแล้วกันแล้วก็มาคลิกที่ตัวเลเยอร์นี้นะครับแล้วก็อาจจะพิมพ์สวัสดีครับอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับแล้วก็อาจจะเพิ่มแคปชั่นอีกสักอันนึงตรงนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็จะมีซับไตเติ้ลทั้งภาษาไทยนะครับที่อยู่เลเยอร์อันบนแล้วก็ไอตัวภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะอยู่ที่เลเยอร์ด้านล่างทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการทำแคปชั่นอีกแบบนึงกันบ้างดีกว่านะครับก็คือการทำแคปชั่นแบบที่สามารถปิดเปิดได้นะเพราะอันเนี้ยมันฝังเข้าไปในวิดีโอเลยบางทีคนดูเขาอาจจะแบบว่ารู้สึกเกะกะทีนี้สมมุติถ้าเกิดเราต้องการทำซับไตเติ้ลแบบที่ปิดเปิดได้เนี่ยเราก็จะเอ็กซ์พอร์ตตัวซับไตเติ้ลที่เราทำไว้เนี่ยหรือว่าแคปชั่นที่เราทำไว้เนี่ยออกมาเป็นไฟล์ text แยกอีกอันนึงเราก็ไปที่แผงโปรเจกต์ไฟล์ของเรานะครับจะสังเกตว่ามันก็จะมี Open Caption 1ที่ผมทำภาษาอังกฤษไว้ใช่ไหมครับนี่สมมติผมต้องการ export ตัวภาษาอังกฤษที่ผมทำไว้เนี่ยก็คลิกที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่ File Export นะครับแล้วก็ไปที่ Captions นะครับก็คลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีให้เราเลือกไฟล์ format ที่จะ export ออกมานะครับซึ่งปกติเนี่ยก็จะใช้กันเป็นตัว subrip เนี่ยน่าจะค่อนข้างเป็นมาตรฐานที่ใช้กันค่อนข้างแพร่หลายนะครับก็จะเป็น .srt นะครับแล้วกดโอเคแล้วก็ save ชื่อ Open Caption 1แล้วกันนะครับแล้วก็กด saveเพียงแค่นี้เนี่ย Premiere Pro มันก็จะ export ไอ้ตัว caption ที่เราทำไว้หรือ subtitle ตัวเนี้ยออกมาเป็น text file ที่มีโค้ดมาตรฐานซึ่งเราจะสามารถไปใช้ที่ไหนก็ได้ละแต่ทีนี้จุดหนึ่งที่ต้องระวังเนี่ยเวลาที่เราจะ export ตัว text file มาเพื่อไปอัพโหลดที่ YouTube เนี่ยก็คือว่าถ้าเรามาดู text file ที่เรา export มาเมื่อกี้นะครับนี่ก็คือ Open Caption 1นะครับพอเปิดขึ้นมาเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันก็จะมีรหัสเวลานะครับที่ subtitle จะปรากฏขึ้นมาแล้วก็เวลาที่มันหายไปนะครับแต่จะสังเกตเห็นว่าด้านล่างเนี่ยมันจะมีพวกโค้ดฟอนต์คัลเลอร์อะไรต่างๆนะครับซึ่งไอ้พวกโค้ดเหล่านี้เนี่ยนะครับเวลาที่เราอัปโหลดขึ้น YouTube ไปแล้วเนี่ย YouTube มันจะอ่านไม่ออกนะเพราะนั้นมันก็จะเกิด error ขึ้นเพราะนั้นแทนที่ศัพท์ของเรามันจะขึ้นแค่คำว่า welcome เนี่ยมันก็จะขึ้นทั้งรุ่นเลยนะครับทั้งมีทั้งฟอนต์คัลเลอร์มีรหัสโค้ดสีแล้วก็มีตัว welcome แล้วก็มี hashtag ฟอนต์ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการนะเพราะนั้นสมมุติถ้าเราต้องการจะทำsubtitle หรือว่า caption แยกเพื่อจะไปอัปโหลดขึ้น YouTube เนี่ยก็แนะนำว่าตอนที่ทำ Premiere Pro เนี่ยเวลาที่เราสร้างแคปชั่นของเราขึ้นมาเนี่ยอย่าไปแตะต้องสีของฟอนต์หรือว่าแบ็กกราวด์หรือว่าอะไรเลยนะก็คือให้พิมพ์เท็กซ์เนี่ยเข้าไปเฉยๆนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะครับสมมติถ้าผมกลับเข้าไปที่ตัว File Premiere Pro เนี่ยก็ตัวนี้เนี่ยผมก็จะพิมพ์เข้าไปเฉยเลยนะครับก็คือจะไม่เปลี่ยนฟอนต์อะไรของมันนะครับสวัสดีครับนะครับอาจจะเพิ่มอีกสักตัวนึงอันที่2ก็มียินดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มอันที่3ก็จะเป็นลาก่อนนะครับปิดรายการอะไรอย่างนี้นะครับสมมุติถ้าเกิดเราจะ export ไอ้ตัวแคปชั่นที่3ออกมาเนี่ยผมมาตัวนี้แคปชั่นที่3ใช่ไหมครับไปที่ File แล้วก็ export นะครับแล้วก็ export caption นะครับก็เหมือนเดิมก็ใช้ format .srt นะครับกดโอเคปุ๊บแล้วก็อันนี้ผมตั้งชื่อว่า caption 2แล้วกันนะครับกด save แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันใหม่นะครับที่มัน export ออกมาเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เนี่ยสมมุติถ้าเราเปิดได้ Notepad เนี่ยมันจะไม่มีรหัสฟอนต์หรือรหัสสีอะไรเลยนะครับมันก็จะมีแค่คำว่าสวัสดีครับนะครับมีคำว่ายินดีมีคำว่าลาก่อนนะครับซึ่งเวลาไอ้โค้ดเหล่านี้เวลาเอาไปอัปโหลดขึ้น YouTube เนี่ยมันก็จะไม่เป็นปัญหาแล้วนะครับมันก็จะขึ้นแค่คำว่าสวัสดีครับยินดีและลาก่อนนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการอัปโหลดขึ้น YouTube กันแบบง่ายๆสักนิดนึงแล้วกัน
ตอนนี้นะครับผมก็เข้ามาอยู่ในระบบหลังบ้านของ YouTube แล้วนะซึ่งสมมุติถ้าเกิดเราต้องการจะอัปโหลดไฟล์สับหรือว่าไฟล์แคปชั่นเนี่ยเราก็ไปที่ตัวเครื่องมือจัดการวิดีโอนะครับแล้วก็ไปคลิกที่ตัววิดีโอเนี่ยเราก็ไปที่วิดีโอที่เราต้องการจะเพิ่มแคปชั่นนะครับแล้วก็ไปที่ตัวแก้ไขนะครับคลิกเข้าไปมันก็จะโหลดเข้าไปในอีกหน้านึงนะครับแล้วเราก็ไปที่ตัวแท็บที่มันจะมีเขียนว่าคำบรรยายนะครับเราคลิกเข้าไปปึ๊บนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีออปชันให้เราสามารถเพิ่มคำบรรยายหรือเพิ่มซับไตเติ้ลใหม่ได้นะครับพอเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีถามว่าภาษาอะไรใช่ไหมครับซึ่งสมมติถ้าเราอัปโหลดวิดีโอภาษาอังกฤษที่คนพูดกันภาษาอังกฤษอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ YouTube มันก็จะมีเหมือนออโต้ซับไตเติ้ลให้เลยนะครับมันจะฟังจากเสียงคนพูดเนี่ยแล้วก็สร้างเป็นซับไตเติ้ลขึ้นมาให้เราอัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับแม่นยำพอสมควรเลยนะประมาณ 80-90% แต่ณตอนนี้เนี่ยสำหรับภาษาไทยยังไม่มีนะครับแล้วเราก็เลือกไปวิดีโอนี้พูดภาษาไทยนะครับมันก็จะมีถามว่าคุณต้องการจะสร้างศัพท์วิธีไหนนะครับซึ่งสมมุติถ้าเราไม่มี Premiere Pro เนี่ยเราจะมาพิมพ์ศัพท์ใน YouTube เลยก็ได้นะครับแล้วก็เข้าไปที่สร้างคำบรรยายใหม่นะครับสมมุติถ้าคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็จะมีหน้าตาคล้ายใน Premiere Pro เลยนะครับมันก็จะมีเส้นเสียงเหมือนกันเราก็สามารถมาพิมพ์ศัพท์ของเราในนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นสวัสดีครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้เราก็สามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้ว่าจะให้ศัพท์ของเราเนี่ยมันปรากฏตรงไหนนะครับอย่างสมมุติถ้าผมลองเล่นดูเนี่ยเล่นไปปุ๊บศัพท์ที่เราพิมพ์เข้าไปมันก็ปรากฏขึ้นมาสวัสดีครับอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ว่าในกรณีนี้เราจะไม่ใช้งี้นะครับเพราะนั้นเราก็ลบฉบับล่างทิ้งไปนะครับก็คือแบบอันเนี้ยผมไม่เอานะครับผมจะใช้วิธีการเพิ่มคำบรรยายใหม่เนี่ยโดยการอัปโหลดไฟล์ที่เราเพิ่งทำมากันมาเมื่อกี้นะครับไปที่ตัวออปชันอัปโหลดไฟล์นะครับเราคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับนะครับมันก็บอกว่าจะอัปโหลดจากไหนใช่ไหมครับเราก็ไปหาโลเคชันที่ไฟล์ของเราเนี่ยอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ choose file นะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับแล้วก็เป็น open caption 2ก็ดับคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับแล้วก็คลิกอัปโหลดนะครับมันก็จะอัปโหลดไอ้ตัว text file เมื่อกี้แหละเข้ามาที่ตัวโปรแกรมนะสมมติพอเล่นเนี่ยเห็นไหมครับมันก็ปรากฏแล้วสวัสดีครับแล้วก็มีตอนยินดีที่ผมพิมพ์ไว้ใน Premiere Pro ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับมันก็ขึ้นตามไทม์โค้ดต่างๆที่เราได้ export ออกมาจาก Premiere Pro ก่อนหน้านี้นะครับเมื่อสักครู่เราก็ทำเรื่องการทำแคปชั่นกับซับไตเติ้ลกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยก็มาทำอีกอย่างนึงที่หลายๆคนอาจจะอยากทำกันบ้างเหมือนกันก็คือตัว End Credit นี่วิธีการทำง่ายๆแบบ Premiere Pro เนี่ยก็คือใน Premiere Pro มันก็จะมีเหมือนเทมเพลตมาให้เราอยู่แล้วนะครับสมมติถ้าเราขึ้นไปด้านบนเนี่ยแล้วก็ไปที่แท็บ Graphics เนี่ยนะครับตรงด้านขวาเนี่ยมันก็จะมีตัว Essential Graphics อยู่ใช่ไหมครับซึ่งสมมุติถ้าเราไปที่แท็บ Browse นะครับแล้วก็มาที่ตัว Search Toolbar ตรงนี้เนี่ยแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่า Credits นะครับจะสังเกตเห็นว่ามันก็จะมีเทมเพลตเนี่ยกด Enter นะครับก็จะมีเทมเพลตหลายๆอันเนี่ยขึ้นมาให้เราเลือกใช้ได้เลยนะครับซึ่งก็จะเป็นการทำแบบง่ายๆแล้วก็รวดเร็วนะครับในกรณีนี้เดี๋ยวผมจะใช้ตัว Classic Credit ละกันนะครับแบบว่า Classic หน่อยผมก็ลากเข้ามาใส่ในไทม์ไลน์ของผมได้เลยนะครับก็ลากเข้ามาปุ๊บมันก็จะเตือนนิดนึงว่าในเครื่องของคุณเนี่ยมันไม่มีฟอนต์นี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวเวลาเราทำเครดิตเนี่ยเราจะเปลี่ยนใช้เป็นฟอนต์อะไรที่เราต้องการเลยก็ได้นะครับเพราะนั้นผมก็กดโอเคไปนะครับแล้วก็มาที่ตัว End Credit ตรงนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าพอเรากดที่เลเยอร์นี้เนี่ยนะครับแล้วก็ไปที่แท็บ Edit เนี่ยมันก็จะมีพวกเหมือนตัวอักษรต่างๆที่เขาพิมพ์มาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถเลือกทั้งหมดแล้วก็ลบทิ้งไปได้เลยนะครับก็คลิกอันล่างนะครับกด Shift ค้างไว้ที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ไปคลิกอันบนสุดนะครับปึ๊บมันก็จะเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ Right Click นะครับคลิกขวาแล้วก็ไปที่ Clear มันก็จะลบทิ้งไปหมดเลยนะครับตรงด้านล่างเนี่ยจะสังเกตว่าตรงที่มันเขียนว่า responsive design กับ time เนี่ยมันจะมีตัวให้ติ๊กว่า roll อยู่นะครับอันนี้ก็คือจะทำให้เครดิตของเราเนี่ยมันค่อยๆวิ่งขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้ไว้ปึ๊บนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำ end credit ของเรากันนะครับซึ่งสมมติถ้าเราคลิกที่ layer end credit ของเราเนี่ยแล้วก็มาที่แผงพวกมันจะมีแผงเครื่องมือนะครับที่จะมีตัวชี้มีตัวมือตัว pen tool นะครับถ้าเราไปที่ตัวล่างสุดเลยที่มันเขียนว่า type tool เนี่ยเราคลิกเข้าไปปึ๊บแล้วก็มาพิมพ์อะไรเลยก็ได้นะครับในหน้าต่างของเรานะครับผมอาจจะพิมพ์เป็นแอคเตอร์1ก็ได้นะครับเดี๋ยวแอคเตอร์1ละกันนะครับอาจจะเป็นจอห์นแม็กคินอะไรสักอย่างนึงนะครับพิมพ์อะไรสักบรรทัดนึงแอคเตอร์2นะครับเว้น3ซัลลี่อะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็คือทำเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับแล้วก็แอคเตอร์3นะครับเว้นว่างแล้วก็เป็นพออะไรสักอย่างอันสุดท้ายละแฟกเตอร์4นะครับเป็นจิมเคอร์ลี่แล้วกันนะครับโอเคนะครับเราก็จะสามารถ เลื่อนหรือว่า arrange text ของเราต่างๆเนี่ยในจอของเราอย่างที่เราต้องการเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่เราก็จะต้องการไว้ตรงกลางของจอใช่ไหมเพราะนั้นเราก็อาจจะมากดที่ตัว align transform เนี่ยแล้วก็กดที่ไอคอนตรงซ้ายเนี่ยก็จะเรียงให้ตรงตรงกลางใช่ไหมครับแล้วพอกดไอคอนด้านขวาเนี่ยมันก็จะเรียงให้อยู่แบบตรงกลางจอละนะครับก็กดทั้ง vertical center แล้วก็ตัว horizontal center ด้วยนะครับ
ทีนี้สังเกตดูว่าเราพอเราเล่นไอ้ตัวคลิปอันนี้เนี่ยมันก็จะโรลเครดิตของเราให้อัตโนมัติเลยนะครับสมมุติถ้าเรารู้สึกว่ามันปรากฏอยู่บนจอแบบว่าเร็วไปหรือว่าช้าไปเนี่ยเราก็สามารถมาเลือกลากเลเยอร์นี้ออกไปให้ยาวขึ้นไปก็ได้นะครับสังเกตว่าพอเราลากยาวขึ้นเนี่ยมันก็จะสโครให้ช้าลงนะครับคือมันจะสโครในความเร็วที่ให้ไอ้ตัวเครดิตของเราเนี่ยขึ้นมาตรงเริ่มต้นแล้วก็ไปจบตอนท้ายเลเยอร์พอดีนะครับแต่ว่าข้อดีของการทำเอ็นเครดิตแบบนี้เนี่ยก็คือเราสามารถเพิ่มนักแสดงหรือตัวแสดงเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้และเพิ่มอีกกี่คนก็ได้นะอย่างสมมติถ้าผมบอกเอ้ยโอเคไม่ได้มีแค่4คนนี้ใช่ไหมผมต้องการจะเพิ่มอีก4-5คนเลยก็ได้อันนี้ผมทำเร็วๆแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเพิ่มไปกี่บรรทัดเลยก็ได้เนี่ยนี้ผมเพิ่มไปหลายบรรทัดเลยนะครับจะสังเกตว่าไอ้ตัวโปรแกรมเนี่ยมันก็จะกะเวลาเนี่ยให้เราใหม่อัตโนมัติเลยให้เท็กซ์ของเราเนี่ยสโครขึ้นไปปุ๊บเราก็จบที่บรรทัดสุดท้ายตอนที่เลเยอร์ของเรามันจบพอดีนะครับนอกจากนั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้เท็กซ์บ็อกซ์แค่อันเดียวก็ได้นะครับอย่างสมมุติถ้าเกิดเราแบบตอนจบเนี่ยเราต้องการจะสร้างเท็กซ์บ็อกซ์เพิ่มขึ้นอีกอันนึงนะผมมากดที่ตัว text type 2นะครับแล้วก็อาจจะพิมพ์ตอนจบว่าแบบว่าขอบคุณนะ thank you อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วก็arrange ให้มันอยู่ตรงกลางจอเหมือนเดิมนะครับไอ้ text box เนี่ยนะครับพอมัน roll credit อันแรกไปนะครับ text box อันแรกไปสุดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเผื่อเวลาให้ text box อันที่2เนี่ยขึ้นมาพอดีแล้วก็มาจบตอนท้ายพอดีเหมือนกันเลยซึ่งเราก็จะเพิ่มอีกยันก็ได้นะครับตรงนี้อาจจะเพิ่มโลโก้บริษัทแล้วก็เพิ่มอะไรเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการทำซับไตเติลกับแคปชั่นทั้งแบบเปิดและแบบปิดได้นะครับและนอกนั้นก็เป็นการทำเครดิตง่ายๆนะครับด้วยเทมเพลตที่มีมาใน Premiere Pro ให้เราเรียบร้อยด้วยนะครับก็หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์กันบ้างนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปทำคลิปรายการหรืออะไรอย่างนี้ที่ต้องการใส่ทุกเล่นต่างๆเหล่านี้นะครับยังไงวันนี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนละกันนะครับสวัสดีครับ เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วกับวิธีการใส่ซับไตเติลและแคปชั่นต่างๆรวมถึงโปรแกรมหรือเครื่องมือที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณทำงานได้ง่ายมากขึ้นและในบทหน้าเตรียมพบกับเทคนิคการถ่ายทำอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งกำลังเป็นที่นิยมและจะช่วยให้คลิปวิดีโอของคุณสวยงามน่าสนใจมากยิ่งขึ้นกับเทคนิคการถ่ายภาพ Hyperlapse ติดตามได้ในกล้องความรู้สู่โอกาสตอนต่อไปทักษะสำคัญในศตวรรษที่21สำหรับการเป็นยูทูบเบอร์อย่างมืออาชีพ